เห็นแล้วก็ถอนหายใจก็คือไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน1เดือนกี่ปีก็ไม่เคยเลิกนิสัยช้อปปิ้งออนไลน์ได้นะคะ โอ๊ยแบกขึ้นมานี่แบบมึงอยู่1เดือนจริงไหมเนี่ยโอเคเบ่งสะท้อนแสงไปก่อนนะทุกคนวันนี้เรามาเปิดบล็อกกันแบบว่ากลางคืนนะพอดีว่าเนิร์ดขนของขึ้นมานะคะแล้วก็เลยอยากจะมาเปิดอันบ็อกซ์ให้เพื่อนๆดูว่าเนิร์ดซื้ออะไรมาบ้างถึงแม้ว่าเราคิดไว้แล้วว่าเราจะอยู่แค่เดือนหนึ่งแต่จริงๆแล้วเนิร์ดรู้สึกว่าเนิร์ดค่อนข้างจะชอบเชียงใหม่เนิร์ดกำลังตัดสินใจอยู่นะคะว่าเนิร์ดจะอยู่ต่ออีกเดือนหรือ2เดือนดีเพราะว่าเนิร์ดรู้สึกว่าเห็นเขาบอกว่าช่วงกุมภามีนาเงี้ยอากาศมันจะแย่มากคือแบบ PM มันจะแย่กว่ากรุงเทพอีกอะไรแบบนั้นเลยก็เลยเหมือนแบบยังไม่แน่ใจแต่จริงๆแล้วเนิร์ดก็อยากจะอยู่ต่อเพราะว่าจริงๆแล้วงานเนิร์ดแบบทำที่ไหนก็ได้แล้วรู้สึกว่าการเอาตัวเองมาอยู่ใน environment ที่ดีอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เนิร์ดแบบมีชีวิตชีวามากขึ้นแบบสงบขึ้นเลยประมาณนี้นะคะแล้วก็อยู่ในช่วงกำลังคิดอยู่แต่เนิร์ดเป็นคนที่มีนิสัยแบบว่าคือเนิร์ดจะชอบทำงานใช่ไหมเพราะเนิร์ดก็ชอบเห็นเงินที่เราหามาได้เองไงซึ่งในเงินนั้นเนิร์ดก็ชอบเอามาแบบทำให้ตัวเองรู้สึกดีอย่างเช่นซื้อของที่ตัวเองชอบหรือว่าคือเนิร์ดรู้สึกว่าสถานที่ทำงานมันเป็นอะไรที่สำคัญกับเนิร์ดมากๆเลยโดยเฉพาะคนที่ทำงานที่บ้านอย่างเนิร์ดรู้สึกแบบมันทำให้เราได้รีแลกซ์ตลอดเวลาอย่างเงี้ยอย่างตอนที่อยู่ที่บ้านเนิร์ดใช่ไหมเนิร์ดก็คือทาห้องสีขาวจัดห้องเองทุกอย่างเองหมดเลยเพื่อที่มันจะได้แบบทำให้เรามีอารมณ์ร่วมในการทำงานแล้วก็พักผ่อนไปในตัวอะไรเงี้ยอย่างพอเนิร์ดไม่อยู่ที่คอนโดใช่ไหมเนิร์ดก็ลองเสิร์ชว่าแบบว่าอะไรที่ช่วยให้เราสามารถผ่อนคลายได้เนิร์ดก็แบบชอบซื้อนู่นซื้อนี่ทุกคนเพราะเป็นคนแบบชอบซื้อไงแต่ไม่ใช่ชอบซื้อของแพงนะแต่จะเป็นคนชอบซื้อแบบอย่างวันนั้นเนิร์ดก็กดซื้อไอ้ที่ปั่นกระเทียมพริกไฟฟ้าเพราะว่าส่วนตัวคือชอบทำอาหารใช่ไหมเราไม่อยากซื้อเครื่องปั่นแบบใหญ่ว่อยวังอะไรเงี้ยสไตล์แบบเด็กที่อยู่คอนโดแบบเราอะเราก็แบบแค่ซื้อเครื่องปั่นเล็กๆก็พอไว้ปั่นพริกปั่นกระเทียมทำกะเพราอะเป็นต้นล่าสุดเหมือนเนิร์ดสั่งเนิร์ดสั่งไอ้ที่อยู่หัวเตียงแล้วเป็นเครื่องทำน้ำมันหอมระเหยเออจริงที่บ้านเนิร์ดไม่มีนะแต่ว่าเวลาที่เนิร์ดเข้าสปาอะไรเงี้ยเนิร์ดเห็นว่าเขาใช้นะก็เลยแบบน่าสนใจดีว่ะมันอาจจะช่วยทำให้เราผ่อนคลายความเครียดก็ได้มั้งเออแต่ว่าที่บ้านเนิร์ดไม่มีเนิร์ดรู้สึกว่าอะไรที่เนิร์ดซื้อที่เนี่ยคือเนิร์ดก็สามารถแบบส่งกลับไปบ้านกรุงเทพได้ใช้ต่อได้อะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้คิดมากก็แบบว่ามันจะเปลืองเงินหรือเปล่าหรือแบบนี้พูดเยอะเนาะเบื่อยังเบื่อยังเบื่อยังนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องกันนะคะเลยแกะถูกอันพอดีเลยนะคะอันนี้เป็นของน่าจะเป็นของ Xiaomi แต่ว่าเป็น Happy Life แต่ว่าเป็นในเครือ Xiaomi เออพอเข้าใจเนาะเนิร์ดก็ไม่ค่อยใช้อะไรของ Xiaomi เท่าไหร่ก็เลยไม่ค่อยรู้มากแต่ว่าเห็นเขารีวิวกันว่ามันดีแล้วมันก็เล็กกระถัดกระดีนะคะคือไม่ได้ใหญ่เหมือนแบบทั่วไปอะไรเงี้ยนี่จะเป็นเครื่องทำน้ำมันหอมระเหยค่ะสั่งจาก Shopee เนิร์ดก็จะเลือกร้านที่แบบพร้อมส่งนี่ก็คือมีสายชาร์จในตัวนะคะส่วนข้างบนอันนี้นะคะคือมันสามารถแบบเป็นไฟได้ด้วยนะคะก็เลือกสีได้ข้างหลังก็คือเป็นที่ชาร์จต่างๆชอบจังมินิมอลดีสีขาวๆเดี๋ยวเนิร์ดค่อยไปลองเปิดใช้นี่เป็นที่ถูพื้นแบบประหยัดมีประโยชน์มากเลยสำหรับคนที่แบบอยู่คอนโดอยู่หอนะคะคือมันสะดวกมากที่จะใช้แบบไม้แล้วก็แผ่นรีฟิลแบบชื้นแบบนี้นะคะแต่ว่าหลักการใช้ของเนิร์ดเนี่ยจะใช้ผ้าแห้งดักฝุ่นถูดักฝุ่นพวกแบบเส้นผมฝุ่นก่อนนะคะจากนั้นเนี่ยก็จะใช้แบบรีฟิลนะคะเป็นผ้าเปียกถูแบบเพื่อทำความสะอาดอีกรอบนึงนะคะก็เป็นอะไรที่ดีมากรู้สึกชีวิตง่ายเพราะว่าสมัยก่อนอะที่มันไม่ได้มีเทคโนโลยีอะไรแบบนี้ใช่ปะเราก็คือบิดผ้าไม้ถูพื้นแบบก็คือแบบยิ่งเนิร์ดตัวเล็กแขนก็คือเล็กๆเก่งอะแล้วก็แบบโอ้โหบิดก็คือใช้แรงทั้งตัวแล้วก็อันนี้นะคะเนิร์ดซื้อแบบที่ใส่น้ำมันหอมระเหยมานะนี่เนิร์ดซื้อใน Shopee เหมือนกันแต่ทีนี้มันเขียนว่า perfume oil แต่เนิร์ดอ่านมาแล้วนะว่ามันผสมในน้ำได้แล้วทำไมมันเขียน perfume oil งงวะไม่ใช่สายนี้เนาะก็จะไม่รู้เดี๋ยวยังไงลองดูละกันโอเคค่ะทุกคนสิ่งนี้นะคะอันนี้เนี่ยเป็นของเพื่อนเนิร์ดเองพอดีเพื่อนเนิร์ดเทคเนิร์ดมาว่าเออเนี่ยเขากำลังจะทำของขวัญวาเลนไทน์นะเป็นดอกไม้ก็อยากให้เนิร์ดช่วยโปรโมทนิดนึงเนิร์ดก็เลยเอามาโชว์เพื่อนๆดูนะคะเผื่อเพื่อนๆแบบกำลังสนใจของขวัญที่จะให้คนพิเศษในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะก็นี่เลยนะคะก็จะเป็นดอกไม้งดงามไหมอะไรแบบนี้แหละเหมาะกับเราว่าเป็นคนหวานๆตรงนี้นะคะนี่ลิ้นชักลิ้นชักของเรานะคะก็จะมีการ์ดมาด้วยจริงๆแล้วอะค่ะการ์ดเพื่อนๆสามารถแบบใส่ชื่อตัวเองและใส่ชื่อคนรักได้นะคะแต่ด้วยความที่แบบว่าเรามีแค่ชื่อตัวเองเราไม่มีชื่อคนรักใดๆนะคะก็เลยจะแบบว่าเป็นแค่เนอร์เซอรี่อาร์ตละกันนะ
คเดี๋ยวทีนี้นะคะเราไปติดตั้งไอ้ตัวที่เป็นน้ำมันหอมระเหยดีกว่าติดติดคือเนิร์ดอะได้น้ำมะพร้าวมานะคะอันนี้เพื่อนบ้านซื้อมาให้จะบอกว่าอร่อยมากแล้วไม่ผสมน้ำตาลเลยซึ่งดีมากๆหาแบบที่ไม่ผสมน้ำตาลแบบนี้ยากมากทุกคนให้เยอะด้วยทุกคนเช้านี้อยากมารีวิวเจ้าสิ่งนี้นะคะอันนี้คือแบบเรียกว่าดีมากเลยเล็กกระถัดรัดแล้วก็เนิร์ดเปิดทั้งคืนเลยนะก็รู้สึกว่าตื่นเช้ามาน้ำมันยังไม่หมดเพราะว่าเหมือนเขาบอกว่าใช้ได้ 6-10 ชั่วโมงต่อเนื่องกันเลยนะคะแล้วก็ทำงานเงียบมากมีไฟหลายสีตอนกลางคืนคนที่แบบไม่ได้ต้องการไฟแบบสว่างจ้ามากเนี่ยก็คืออันนี้โอเคเลยอย่างน้อยเราก็แบบเห็นเป็นไฟที่สามารถเปิดได้ทั้งคืนไม่จำเป็นต้องปิดแล้วก็ไม่รบกวนการนอนด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าดีมากๆเลยเนิร์ดค่อนข้างชอบทีนี้นะคะเนิร์ดก็อยากมารีวิวกลิ่นที่เนิร์ดใช้เมื่อคืนนะคะอันนี้เนิร์ดใช้จากแบรนด์เซนฟาร์มนะคะกลิ่น Morning Dew อันนี้คือเนิร์ดอะหยอกลงไปในน้ำใช่ป่ะมันก็ดูไม่ได้ผสมกันแต่ก็ไม่ได้แยกกันจนเกินไปนะบอกไม่ถูกเหมือนกันนะคะแต่ว่ากลิ่นที่ได้นะคะเนิร์ดชอบกลิ่นนี้มันจะเป็นกลิ่นแบบแนวแบบสดชื่นยามเช้าแต่ว่าแบบมีระดับอะไม่ได้แบบไม่เก๋กังแล้วราคามันไม่ได้แพงเลยทุกคนและที่สำคัญนะคะคือแบบหอมยาวนานมากๆก็เสียงดังอ่ะโทษทีคือมันหอมยาวนานมากๆแล้วก็ตอนนี้เนิร์ดปิดเครื่องใช่เนิร์ดปิดเครื่องแต่เนิร์ดตื่นมาคือตอนนี้เนิร์ดยังเดินเข้าเดินออกตรงครัวกับห้องเนี้ยห้องนอนเนิร์ดอะก็คือยังหอมอยู่เลยนะคะคือแบบหอมแบบดีมากอ่ะชอบแบบผ่อนคลายอ่ะอีกไอเทมนึงนะคะที่เนิร์ดว่ามารีวิวก็ดีนะพอดีเนิร์ดซื้อมาจากเซเว่นนะคะอันนี้เป็นโลชั่นเด็กจอห์นสันนะคะอันนี้คือซื้อมาเพราะเขาบอกว่า up to 24 hour moisturization ทุกคนมันคือมันจะมีช่วงที่หนาวๆใช่ไหมจากบล็อกที่แล้วอะไรเงี้ยเนยก็ใช้ตัวเนี้ยปรากฏว่าเอาผิวอยู่นะทุกคนแบบถ้าตอนกลางคืนตื่นมาตอนเช้าผิวยังไม่แห้งกันถือว่าดีมากๆแล้วก็เหมาะกับคนที่แบบแพ้ง่ายอะไรเงี้ยเนยว่ามันดีนะเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นของเด็กอะเนาะมันก็จะอ่อนโยนเป็นพิเศษอยู่แล้วส่วนโทนเนอร์นะคะอยู่ที่นี่เนยก็จำเป็นจะต้องซื้ออันใหญ่แล้วเนาะเพราะว่าใช้เช้าเย็นเลยนะคะเหมือนเดิมเนยกลับมาซื้อนะคะซิมเพราะว่าราคาไม่แพงแล้วก็ใช้ดีมากๆฟรีแอลกอฮอล์ด้วยนะคะไม่ใส่น้ำหอมอะไรต่างๆออนยนต์จริงนี่นะคะเดี๋ยวก็เตรียมตัวไปอาบแดดคือน้องเจแนะนำว่ามีร้านกาแฟที่แบบใกล้ๆมันจะมีเหมือนสระว่ายน้ำนะคะแล้วก็สามารถไปนั่งอาบแดดหรือว่าไปว่ายน้ำได้นะอันนี้เนี่ยก็เตรียมตัวแล้วกำลังจะออกนะคะเดี๋ยวจะเรียกแกร็บดูทำไมไม่มีนาฬิกาชินยังนี่นะคะก็จะเป็นสระว่ายน้ำที่เราได้พามาอันนั้นจะมีฟิตเนสอยู่ข้างบนแล้วก็อันนี้เป็นสระว่ายน้ำสองสระดูดีมากแต่ไม่มีใครว่ายว่ายว่ายเหรอว่ายแต่ว่าส่วนใหญ่ไม่ใช่คนเชียงใหม่เนี่ยเป็นแบบว่าต่างประเทศมาว่ายกันThank you.
อลิมปิก1กินนะกินล่าสุดคือตอนมัธยมมันนี่ก็คือไปแล้วนะไปก่อนแล้วนะไปก่อนเลยนี่นะคะก็กลับมาบ้านแล้ววันนี้เหนื่อยมากเพราะว่าหลังจากอาบแดดนะคะเนิร์ดก็ไปช้อปปิ้งกับเจนต่อดูของนู่นนั่นนี่กินข้าวต่างๆแต่แบบเป็นการเดินห้างที่แบบเหนื่อยและโยมมากก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเนยจะอาบน้ำแล้วก็จะพักผ่อนแล้วเพราะว่าเหนื่อยมากจริงโชว์เพื่อนๆไปก่อนหน้านี้นะคะว่ารถก่อสร้างตอนนี้นะคะเนิร์ดก็คิดว่าเดี๋ยวเนิร์ดจะสั่งกาแฟขอโทษด้วยถ้าเกิดว่ามันอาจจะมีเสียงดังแทรกเข้ามานิดนึงนะคะเพราะว่ารถแบบอยู่ตรงนี้เลยอะตามหลอกลวงเหมือนโดนสาปแช่งแบบอยู่ที่ไหนก็คือรถก่อสร้างก็คือต้องมาเลยอะนี่นะคะเนิร์ดก็สั่งกาแฟเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้นะเนิร์ดลองสั่งฟู้ดแพนด้านะคะเพราะว่าค่าส่งมันแบบถูกมากทุกคน9บาทนะเพราะว่าช่วงนี้แกร็บเหมือนค่าส่งจะแบบแพงขึ้นกว่าช่วงที่เนิร์ดเคยได้ส่วนลดนะคะอย่างช่วงที่เนิร์ดเคยได้ส่วนลดคือแบบเดลิเวอรี่บาทนึงอย่างเงี้ยคือแบบโอ้โคตรถูกเลยฟู้ดแพนด้าก็จะถูกลงมาหน่อยอย่างแกร็บถ้าเกิดว่าเดลิเวอรี่เหมือนกันก็อาจจะมา15บาทนะคะอันนี้ก็คือเหลือ9บาทก็คือลดลงมาก็ยังดีผิดหวังอะเขาใส่น้ำตาลมาให้อเมริกาโน่ออริจินอลไม่ใส่น้ำตาลนะคะมันก็คือแบบรสชาติเหมือนโอเลี้ยงทุกคนเนิร์ดก็อยากจะมาอัปเดตความรู้สึกช่วงนี้นะคะเนิร์ดอยู่เชียงใหม่มาตั้งแต่วันที่29แล้วก็ย้ายเข้ามาคอนโดวันที่5นะคะจนถึงวันนี้นะคะคือวันที่19มกราคมแล้วนะคะก็จากคลิปแรกคือเนิร์ดก็ไม่ได้คาดหวังว่าแบบคนจะดูเยอะขนาดนั้นคือการทำบล็อกของเนิร์ดอะเนิร์ดรู้สึกว่าแบบเนิร์ดค่อนข้างจะจริงใจกับคนที่ดูคือคิดอะไรยังไงทำอะไรคือเนิร์ดก็บอกหมดเพราะฉะนั้นความรู้สึกเนิร์ดก็รู้สึกว่าการแชร์อะไรเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้ามันเป็นเรื่องปกติแล้วเนิร์ดรู้สึกว่าเนิร์ดอยากจะทำให้มันเป็นเรื่องปกติของที่นี่เพราะว่ารู้สึกว่าประเทศไทยบางทีเรายังไม่ได้โอเพนไมด์เกี่ยวกับเรื่องภาวะซึมเศร้ามากนักคือถ้าคนที่เป็นอย่างเงี้ยบางคนจะรู้สึกว่าแบบมันเป็นเรื่องที่ใหญ่แล้วมันเป็นเรื่องที่แปลกจริงๆแล้วเนิร์ดว่ามันไม่ใช่เรื่องที่แปลกเลยทุกคนมันเป็นเรื่องที่ปกติมากๆเพราะว่าคนเราแน่นอนมันต้องมีทั้งความสุขและความทุกข์มันมีปัญหาให้แก้อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นกว่าที่เราจะกดดันตัวเองแล้วก็ผ่านอุปสรรคต่างๆนั้นไปได้มันใช้แรงมันใช้กำลังมันใช้ทุกอย่างเยอะมากๆภาวะอันนี้ถ้ามันเกิดความสะสมเยอะๆค่ะมันสามารถเปลี่ยนเป็นความเครียดแล้วก็ความซึมเศร้าซึ่งจริงๆแล้วเนิร์ดก็ไม่เคยคิดว่าเนิร์ดจะมีปัญหานี้นะทุกคนคือหลังจากที่เนิร์ดถามหมอหมอก็แจ้งว่าเนิร์ดเป็นเหมือนกับภาวะซึมเศร้าแบบช่วงแรกๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีความเครียดภาวะเครียดสะสม
มาเรื่อยๆแต่ว่าไม่ได้อยู่ในเลเวลที่อันตรายอะไรถ้าเกิดว่าเราหมั่นหาหมอแล้วก็ทานยาตามที่หมอสั่งเนี่ยทุกอย่างก็คือจะดีอันนี้ก็คือเนิร์ดหาหมอไปตั้งแต่เมื่อปีครึ่งที่แล้วนะคะแล้วเนิร์ดก็เลิกทานยามาปีครึ่งแล้วเพราะเนิร์ดทานยาแค่6เดือนจริงๆแล้วเนิร์ดอยากจะมาพูดเรื่องนี้แบบทำคลิปโดยเฉพาะนะคะเพื่อเขาเรียกว่าไงอธิบายให้ทุกคนเข้าใจว่าภาวะซึมเศร้าคืออะไรเกิดจากอะไรแล้วเราสามารถอยู่กับมันได้ยังไงรักษายังไงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเนิร์ดจะขอมาพูดอีกทีในคลิปที่ทำเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะวันนี้หลักๆเนยอยากจะมาอัปเดตสภาพจิตใจเนยนิดนึงช่วงนี้เนยรู้สึกยังไงบ้างก็คือทุกคนอาจจะรู้สึกว่าแบบเนยเหงาหรือเปล่าอยู่เชียงใหม่เนยไม่ได้เหงาอะไรขนาดนั้นค่ะเพราะว่าปกติแล้วเนยเป็นคนที่ทำอะไรทุกอย่างคือคนเดียวหมดเลยอยู่ที่บ้านก็คือตั้งแต่ตื่นเช้ามาเลยเพราะว่าแม่เนยก็คือออกไปทำงานตั้งแต่แบบ6 โมงเช้าอะแล้วก็แม่เนยก็คือกลับมาตอนประมาณ3 ทุ่มเพราะว่ามีโอทีอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากคือทั้งวันเนยก็ใช้ชีวิตคนเดียวอยู่แล้วแล้วก็อยู่กับแมวที่บ้านเพราะฉะนั้นเนยก็รู้สึกว่ามันไม่ได้แปลกอะไรมากแต่ก็แค่แบบอาจจะแบบมีคิดถึงแม่คิดถึงแมวคิดถึงเพื่อนนิดนึงแต่โดยรวมแล้วต่อให้เนิร์ดอยู่ที่กรุงเทพทุกคนเนิร์ดก็ไม่ได้เจอเพื่อนบ่อยอะไรมากเนี่ยบางทีก็แบบมีดินเนอร์ด้วยกันเจอกันชั่วโมงนึง2 ชั่วโมงจากนั้นก็แยกย้ายก็หลังจากที่แบบส่วนนึงมีแฟนไปก็เจอกันน้อยลงเพราะว่าแน่ล่ะเขาก็ต้องมีการแบ่งเวลาอยู่กับแฟนกับเพื่อนใช่ไหมเนิร์ดก็เลยแบบไม่ได้ซีมากว่าถ้าอยู่ที่เชียงใหม่แล้วจะไม่ได้อยู่ใกล้แบบเพื่อนสนิทอะไรเงี้ยคือเราก็ยังวิดีโอคอลอะไรทุกอย่างกันอยู่ปกติคิดถึงแมวก็คิดถึงเพราะว่าแบบเนิร์ดก็แหมเล่นกับแมวจับแมวอะไรอย่างงี้ทุกวันเนาะบางทีมันก็อุ่นใจเวลาที่แบบมีสัตว์เลี้ยงอยู่ใกล้ๆอะไรเงี้ยถึงแม้ว่ามันจะแบบพูดกับเราไม่ได้ก็เหอะแต่แบบเชื่อป่าวว่าเนิร์ดรู้สึกว่าเวลาที่เนิร์ดไม่ค่อยโอเคอย่างเงี้ยสัตว์เลี้ยงของเราอย่างแมวอย่างเงี้ยอย่างไอ้ทับอย่างเงี้ยทับคือรู้นะทับก็แบบจะมาอยู่ใกล้ๆอะไรเงี้ยอยู่เป็นเพื่อนซึ่งแบบมันก็ทำให้เราแบบรู้สึกดีไงโอ้ยพูดแล้วว่าจะร้องไห้คิดถึงแมวส่วนในเรื่องของร่างกายนะคะเนิร์ดรู้สึกว่าแบบดีขึ้นเพราะว่าอยู่ที่นี่มันค่อนข้างจะเงียบสงบแล้วก็เนิร์ดค่อนข้างจะนอนเป็นเวลาคือประมาณแบบ4 ทุ่มครึ่ง5 ทุ่มอันนี้คือเนิร์ดก็เริ่มง่วงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคือทั้งคืนคือมันก็แบบหลับสนิทตลอดคืนนะเนาะแล้วก็แบบตื่นเช้ามาเลยคือประมาณแบบบางที6 โมงบางที7 โมงนะคะซึ่งเนิร์ดรู้สึกว่ามันเป็นรูทีนที่เฮลตี้เพราะว่างานเนิร์ดมันค่อนข้างจะแบบแข่งกับแสงธรรมชาติแล้วเนิร์ดรู้สึกว่าถ้าเราตื่นเช้าเรามีเวลาทำอะไรในช่วงแบบ day time เยอะกว่ามันเหมือนกับมันได้งานเยอะกว่าบอกไม่ถูกเหมือนกันอ่ะเพราะว่าอย่างเมื่อก่อนตอนที่เนิร์ดมีรูทีนแบบนอนดึกหน่อยตี 2 ตี 3อะไรแบบเนี้ยแล้วแบบตื่นสายรู้สึกว่าเหมือนวันมันหมดไปไวมากเลยการตื่นเช้าสำหรับเนิร์ดมันค่อนข้างจะได้งานเยอะกว่าอะไรเงี้ยส่วนในเรื่องการงานต่างๆนะคะคือตอนนี้เนยก็ยังทำงานเหมือนเดิมก็ยังมีทำบล็อกให้เพื่อนๆดูก็จะพยายามมาบ่อยๆเพราะว่าอย่างบางคนบอกว่าให้เนยแบบลองหยุดโซเชียลไลซ์ตัวเองบ้างเนยรู้สึกว่าคือส่วนตัวแล้วอ่ะเนยเป็นคนที่ชอบทำงานอยู่แล้วแล้วการที่แบบจะมาให้เนยไม่ทำอะไรไม่อินเทอร์แอคกับใครเลยเนยว่าตรงนั้นน่ะมันจะทำให้เนยแบบซึมเศร้ามากกว่าเดิมไปทุกคนเพราะว่ามันจะเหมือนกับอ่ะแล้ววันนึงฉันจะทำอะไรอ่ะถ้าไม่ทำงานอะไรเงี้ยคือเนิร์ดรู้สึกว่าการทำงานอ่ะเป็นสิ่งที่มีความสุขสำหรับเนิร์ดแล้วเนิร์ดชอบทำงานที่เนิร์ดรักแต่เนิร์ดรู้สึกว่าการทำงานของเนิร์ดควรจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีด้วยอย่างตอนที่อยู่กรุงเทพอ่ะมันเสียงดังมากไงมันแบบจากทางนู้นทางนั้นทางนี้อย่างเงี้ยแล้วมันเหมือนกับว่าแบบเราไม่มีสมาธิที่จะโฟกัสอะไรเลยพอมาอยู่ที่นี่เนิร์ดรู้สึกว่าแบบเรามีเวลาพักผ่อนเรานอนเต็มที่แล้วเราตื่นมาก็ได้ทำงานที่เรารักเงี้ยคืออันนี้มันก็แฮปปี้แล้วเราก็ได้อินเทอร์แอคกับผู้คนด้วยจริงๆแล้วตั้งแต่เนิร์ดมาอยู่ที่นี่คือทุกคนก็แบบวอร์มเวลคัมมากๆคือเนิร์ดต้องแบบขอบคุณมากจริงๆนะคะทุกคนที่เข้ามาแนะนำหลายๆอย่างแนะนำสถานที่แนะนำอาหารแล้วก็รวมถึงหลายๆคนที่อยากจะพาเนิร์ดแบบไปเที่ยวไปกินอะไรแบบนี้นะคะเนิร์ดก็ขอบคุณมากจริงๆเนิร์ดอาจจะแบบไม่สามารถตอบทุกคนได้หมดหรือว่าไปกับทุกคนได้หมดได้นะคะแต่เนิร์ดก็รู้สึกว่าแบบขอบคุณมากจริงๆนะที่หวังดีกับเนิร์ดแล้วก็เป็นห่วงเนิร์ดนะคะก็ขอให้ทุกคนแบบโชคดีแล้วก็ดูแลสุขภาพเช่นกันเนาะจริงๆแล้วเนิร์ดอยากอยู่เชียงใหม่ต่อนะทุกคนแต่ว่าเนิร์ดแอบกังวลเรื่องสภาพอากาศนิดนึงคือถ้าสมมติเนิร์ดอยู่ต่อเนี่ยไม่แน่ใจว่าช่วงที่เขาอากาศแย่ๆคือมันแย่มากขนาดไหนเพราะว่าส่วนตัวก็ไม่เคยอยู่เชียงใหม่ช่วงนี้จริงๆแล้วเนิร์ดอยากอยู่ต่อแบบสักพักแบบ 2-3 เดือนเพราะว่ามันดูมีหลายๆอย่างให้เราแบบคอยค้นหาเนาะแล้วก็ค่อยๆค้นหาไปไม่อยากจะแบบรีบแบบไปภายใน1 วันที่นู้นที่นี้ที่นั้นอะไรอย่างเงี้ยเนิร์ดอยากแบบค่อยๆอยู่โซลไลฟ์นิดนึงให้แบบเหมือนเราได้ฟื้นฟูสภาพจิตใจตัวเองไปด้วยอะไรประมาณนี้นะคะส่วนอยู่ที่เชียงใหม่ชีวิตเป็นยังไงก็ไม่ต่างจากกรุงเทพเท่าไหร่แต่ว่าสงบกว่าของกินหาซื้อ
ื้อง่ายราคาไม่ได้แพงมากอยู่ที่แบบเนยค่อนข้างจะค่อนข้างชอบเพราะรู้สึกว่าเหมือนอยู่ที่นี่ประหยัดกว่ากรุงเทพยังไงก็บอกไม่ถูกเนาะถึงแม้ว่าแบบเราจะมีจ่ายค่าห้องค่าต่างๆค่าเอ่ยอะไรอย่างงี้นี่ก็น่าจะเป็นการอัปเดตคร่าวๆนะคะแต่เนยก็รู้สึกตัวเองว่าแบบด้วยความที่เรานอนเต็มที่หน้าเราก็คือดูมีความสดใสขึ้นอะไรแบบนี้นะด้วยความที่ใกล้จะเป็นเมนนะคะเนยมีสิวขึ้นตรงนี้คือช่วงที่แบบสัปดาห์แรกก่อนเป็นเมนทุกคนสิวมันจะชอบขึ้นแบบรอบปากแบบนี้นะคะเนยก็จัดการเอาออกแล้วก็ป้ายด้วย BK ที่เป็นมาร์คแต้มสิวแล้วก็มาร์คหน้าด้วย The Body Shop ที่เนยชอบเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเนยจะดูเวลาก่อนว่าวันนี้เนยสามารถไปทำอะไรได้บ้าง นะคะเพราะว่าจริงๆเราแอบอยากไปเดินเล่นนิดหน่อยนะคะนี่นะคะก็จะเป็น today look พอดีว่าเนอร์นะคะกำลังจะออกไปเดินเล่นคิดว่าเดี๋ยวจะไปเดินเล่นตรงถนนหลังคอนโดเนอร์นะคะชื่อบ้านข้างวัดคือพอเนอร์เสิร์ชแล้วเนอร์รู้สึกว่าเนอร์เคยไปแล้วแต่น่าจะไปตอนประมาณแบบปี2ปี3คือมันก็หลายปีแล้วเนอร์จำไม่ได้วันนี้นะคะเนอร์ก็จะลองไปเดินดูนะคะว่าแบบว่าสำรวจเส้นถนนหลังคอนโดว่ามีที่ไหนอะไรยังไงน่าสนใจบ้างเผื่อว่าเราจะแบบเปลี่ยนที่กินข้าวแล้วไปกินข้าวข้างหลังบ้างอะไรอย่างนี้นะคะที่สำคัญเนอร์ชอบถนนข้างหลังคอนโดมากเลยทุกคนรู้สึกแบบต้นไม้มันเยอะมากๆอ่ะเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับเนินภูเขาพอดีนะ